สวัสดีค่ะหนูชื่อสรัญญาพงษ์ธนาชื่อเล่นชื่อตาลเคยมาโครงการ FS แต่ว่าเป็นโครงการระยะสั้นชื่อว่าโครงการ Genesis ค่ะเป็นระยะเวลา2อาทิตย์ก็แม้จะเป็นระยะเวลาเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ได้ประสบการณ์มากมายทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและความน่ารักของคนญี่ปุ่นนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วก็อยากให้คนไทยเนี่ยมาญี่ปุ่นกันเยอะๆนะคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยรอต้อนรับกันอยู่รีบมานะคะ